ระตังรู้ไหมคนออกแบบอาคารเขาเรียกสถาปนิกส่วนคนออกแบบนอกอาคารเขาเรียกว่าอะไรสถาปนิกนอกอาคารมั้งคะเฮ้ยมีด้วยหรอเขาเรียกว่าภูมิสถาปัตย์ตั้งห้าอ้าวมันมี2แบบเหรอคะเนี่ยหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้ว2สาขานี้ค่ะมันเรียนต่างกันยังไงอะคะพี่เจนวาดรูปอะไรอะแหมเดี๋ยวนี้หัดวาดรูปใหญ่เลยนะก็ถ้าเรียนทางด้านนี้นะมันก็ต้องฝึกมือวาดรูปบ่อยๆจ้ะพี่เจนเรียนคณะเกี่ยวกับวาดรูปหรอยากไหมอะคะคณะวาดรูปคณะสถาปัตยกรรมหรือเปล่ากระตังรู้จักไหมเกี่ยวกับการออกแบบตึกใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะสถาปัตยกรรมมีสาขาหนึ่งเรียกว่าภูมิสถาปัตย์น่าสนใจมากๆเลยกระตังรู้จักไหมแล้วสถาปัตย์กับภูมิสถาปัตย์เนี่ยสองสาขานี้มันเรียนต่างกันยังไงหรอคะพื้นฐานเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพอเราแยกกันเรียนแล้วเนี่ยจะพบว่ามันต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างสถาปัตย์เนี่ยเขาจะเรียนหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงนะคะแล้วก็อาคารก็จะมีลักษณะอาคารหลายประเภทมากนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของอาคารต่างๆแต่ว่าพอเป็นแลนด์สเคปเนี่ยเราจะเรียนหลักๆเน้นหนักนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเช่นเรื่องของดินนะคะน้ำเรื่องต้นไม้ระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือคนนี่แหละการสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่อยู่บนพื้นดินพื้นที่นอกอาคารทั้งหมดนะคะการจัดวางผังขอบเขตพื้นที่โครงการนะคะว่าจะจัดว่าฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ด้วยกันแบบไหนยังไงจัดวางต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่บนพื้นดินนะคะแหล่งน้ำเส้นทางน้ำหรือทางเดินต่างๆหรือแม้แต่ในบางโครงการเนี่ยก็จะเป็นการจัดวางอาคารด้วยนะคะอ๋อจริงๆก็ไม่ต่างกันมากแค่สถาปัตย์เนี่ยออกแบบในตึกภูมิสถาปัตย์ออกแบบนอกตึกเอ๊แล้วคนที่เรียนด้านนี้เนี่ยจะต้องวาดรูปเก่งหรือว่ามีความชอบศิลปะเป็นพิเศษไหมคะถามว่าต้องเก่งวาดรูปไหมอาจจะไม่ต้องเก่งมากแต่ควรจะชอบศิลปะถ้าเรามีความชอบในเรื่องต้นไม้นะคะเรามีความชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติลักษณะทางธรรมชาติมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำให้เราเรียนและสนุกขึ้นเราจะต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าการออกแบบงานสถาปัตย์เนี่ยมันคือศาสตร์และศิลป์ก็คือทั้งสองอย่างนะคะเราจะถ้าเราไปศิลปะอย่างเดียวก็จะเป็นเพียวอาร์ตซึ่งของเราอ่ะไม่ใช่ของเราเป็นการประยุกต์นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเก่งวาดรูปไหมวาดรูปเป็นก็ดีค่ะควรมีพื้นฐานการวาดรูปเพราะว่าการสอบเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานการวาดรูปอยู่แล้วนะคะวิชาที่ต้องสอบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิชาหลักๆประมาณ4วิชาที่ควรจะต้องมีก็คือศิลปะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยค่ะสมัยนี้ไม่ต้องใช้สอบแต่วิชาชีววิทยาเนี่ยคือเบสิกที่เราเรียนในชีววิทยาเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติชีวิตนะคะซึ่งพืชหรือศาสตร์เนี่ยก็มีเบสิกสิ่งเหล่านี้อยู่แม้แต่เคมีเองก็ตามเนี่ยเวลาที่เราสมมติต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคนบอกว่าไอ้ต้นไม้นี่ขาดแบบไนโตรเจนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะพอรู้ไอ้สิ่งเนี้ยมันคืออะไรในพื้นฐานวิชาเคมีนะคะถ้าทางกระตังเนี่ยดูสนใจใช่ไหมล่ะอยากเรียนวาดรูปไหมเดี๋ยวพี่เจนติวให้ก็ดูน่าสนใจดีนะคะจบแล้วมีงานทำแน่ๆใช่ไหมอ่ะหนูอยากทำงานไวๆโหกระตังดูรีบๆนะเราเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสถาปนิกกับภูมิสถาปัตย์สามารถทำงานร่วมกันได้ไหมพวกเขาแย่งหน้าที่กันหรือเปล่ามันคือการทำงานกลุ่มอะค่ะการขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยเพื่อให้โครงการมันประสบความสำเร็จในเรื่องแต่ละเรื่องเรามีเป้าหมายที่ต้องการจะแก้ปัญหาโครงการนี้ยังไงอย่างเช่นถ้าโครงการนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอยอาคารมากที่สุดเป็นหลักเช่นยกตัวอย่างงานโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะพื้นที่ภายนอกอาคารเนี่ยอาจจะเป็นส่วนรองที่เขาอาจจะต้องลงงบประมาณลงฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปในพื้นที่อาคารก่อนเพราะนั้นพื้นที่ข้างนอกเนี่ยดูเหมือนได้รับการให้ความสำคัญที่น้อยลงแต่ว่าเราต้องดูว่าเหตุผลมันคืออะไรอะค่ะแต่ว่าอย่างในบางจุดอย่างเงี้ยอย่างเช่นพื้นที่สวนสาธารณะที่ต้องการพื้นที่สีเขียวจำนวนมากต้องการโอเพนสเปซขนาดใหญ่ถ้าเกิดเอาอาคารขนาดใหญ่มาลงมันอาจจะอ้าวงั้นเราก็เสียวัตถุประสงค์ที่เราตั้งตั้งแต่แรกต้องทำงานด้วยกันได้จริงๆแล้วเราทำงานด้วยกันได้มาตลอดแล้วมันเป็นเราเป็นงานที่ต้องทำงานเหมือนเป็นทีมเวิร์กเป็นทีมเดียวกันตลอดค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่เจนเข้าใจถูกแล้วงั้นกระตังมาวาดรูปกับพี่เจนไหมล่ะนี่กระดาษแล้วนี่ก็ดินสอเดี๋ยวๆๆค่ะคือหนูหิวอ่ะหนูขอไปศึกษาวิชาทำอาหารก่อนนะคะ
อ้าวกระตังเดี๋ยวก่อนสิไหนว่าจะเรียนวาดรูปไงพี่เรางงกับเราจริงๆ